ครับเพื่อนๆครับวันนี้ลุงหนอขอแนะนำกระเป๋ากล้องยี่ห้ออาร์ติซานแอคติสของญี่ปุ่นที่ลุงหนอนำมาจำหน่ายนะครับตัวที่ลุงหนอกำลังจะแนะนำเพื่อนๆตอนนี้นะลุงบอกเลยว่ามันเป็นกระเป๋ากล้องที่ลุงหนอรักเห็นเขาเรียกหลงใหลตั้งแต่แรกพบเลยคือด้วยเขาเรียกอะไรรูปแบบรูปทรงหลายๆอย่างลุงบอกเลยลุงรักเลยเดี๋ยวลุงหมุนตัวให้ดูก่อนหนึ่งรอบนี่ครับสไตล์ของอาร์ติซานเจแปนนะคนญี่ปุ่นเขาทำมาและตัวนี้จุดเด่นที่ลุงชอบใจมากเลยเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเนี่ยครับเพื่อนๆเห็นไหมง่ายมากนะครับเปลี่ยนเลนหยิบเลนก็หยิบตรงนี้ได้เลยไม่มีปัญหาลักษณะของสายตรงนี้นี่ครับมันคืออาร์ติซาน E38 ที่ลุงหนอจำหน่ายที่ร้านเขาแอปพลายมาใส่กับไอ้เจ้ากระเป๋าอาร์ติซานรุ่นนี้ลืมบอกไปนิดนึงเขาใช้ชื่อรุ่นว่าอาร์ติซาน RR4054ชื่อเรียกยากหน่อยแต่ไม่มาสอบถามลุงหนอได้ถ้าจำชื่อไม่ได้นะครับไซส์ขนาดกลางไม่เล็กและใหญ่จนเกินไปน่ารักเลยนะฮะลักษณะเขาด้านหน้าเป็นหนังตัวนี้ลุยฟ้าลุยฝนได้เพราะว่าเขากันเขาเรียกอะไรออกแบบมาให้ลุยอยู่แล้วนะครับมีซิปด้านนี้สะดวกมากมือถือกระเป๋าตังค์แต่ว่าถ้าอยู่เมืองไทยลุงก็ว่าระวังนิดนึงนะครับมิจฉาชีพเราอย่าไปไว้ใจเขามีออปชั่นตรงนี้ให้ส่วนด้านในเดี๋ยวต้องผ่อนสายก่อนด้านในนี่เลยครับลุงบอกเลยว่าอาร์ติซานเขาเน้นออกแบบมาให้กับลักซ์ซูรี่อย่างพวกกล้องไลกาแต่ถ้าเป็น DSLR หรือเพื่อนๆมาลองก็ถูกใจก็สามารถซื้อไปใช้งานได้นะครับด้านในจะเป็นสีแดงอินเสิร์ตยกออกได้เลยนะครับโชว์ออกได้เลยด้านนี้ก็จะมีช่องนิดนึงนี่ลุงบอกเลยว่าใส่ iPad mini ได้สบายเลยนะครับด้านไหนนี่ลุงหนอใส่เอาคร่าวๆให้เพื่อนๆดูก็คือ Leica T เลนบางส่วนนะครับนี่เลนของ Leica เป็น3ช่อง Partition จะมีให้ทั้งหมด2ชิ้นกั้นนะครับแล้วแต่เพื่อนๆจะจัดและลุงบอกเลยว่ามันสวยแต่ราคามันก็พอสมควรเนื่องจากว่างานละเมียดมาจากญี่ปุ่นนะครับเหมาะกับใครลุงบอกเลยเหมาะกับตากล้องมิเรเลสไลก้าแต่ถ้าเป็น DSLR ลุงก็ว่าพอได้นะแต่ด้วยรูปแบบแล้วมันดูคลาสสิกเนี่ยมันดูแบบเขาเรียกอะไรอินเดอะซิตี้ในเมืองเลยแบบเนี้ยคงน่าจะเหมาะกับพวกมิเรเลสเล็กๆอะไรนี้มากกว่า DSLR ไม่ค่อยแนะนำนะครับแล้วก็วัสดุเขาด้านหลังยังมีนิดแม้ด้านหลังมีช่องใส่ด้วยแต่ลุงบอกเลยว่าวัสดุเขาเนี่ยเท่าที่จับตอนนี้ลุยน้ำได้แต่เราต้องดูแลเขาหน่อยแต่เป็น water resistant นะครับแต่ว่าไม่ได้ลุยขนาดเหมือนพวกประเภทอย่างวิลลิงแฮมเลยพวกนั้นนะครับน้ำหนักลุงบอกเลยว่าเบากว่าวิลลิงแฮมเยอะแต่ราคาไม่ได้เบากว่าไม่เป็นไรมาลองที่ร้านลุงหนอสอบถามราคาได้นะครับจำชื่อรหัสไว้ RR4054 Artisan Artist Japan นะครับไว้มาลองครับผม